มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับตอนนี้ท่านจากไปอยู่กับพระเจ้าแล้วท่านชื่อว่าอาจารย์ธวัชเย็นใจนะครับอาจารย์ธวัชก็ได้เทศนาบอกว่าใครต้องการไปสวรรค์ให้ยกมือขึ้นนะครับปรากฏว่าเด็กคนหนึ่งครับพออาจารย์ถามว่าใครอยากไปสวรรค์ยกมือขึ้นแกยกมือทันทีครับยกทันทีเลยสักพักหนึ่งพอแกเห็นผู้ใหญ่เนี่ยนะครับที่มักจะทะเลาะกันในโบสถ์เนี่ยนะครับแกก็บอกว่าแกก็เริ่มเอามือลงอาจารย์ก็ถามว่าทำไมอ่ะหนูทำไมเอาหดมือลงนะครับเด็กคนนี้บอกว่าบนสวรรค์ผมไม่อยากไปได้ยินพวกเขาทะเลาะกันอีกบนโลกนี้เยอะแล้วบนสวรรค์ไม่ทะเลาะกันอีกนะครับขอบคุณพระเจ้านะโบสถ์เราคงจะไม่มีเด็กคนไหนไม่อยากไปสวรรค์เพราะผู้ใหญ่นะครับแต่ขอดุลใจเราทั้งหลายว่าบนสวรรค์เขาไม่ทะเลาะกันแล้วเพราะเรามีจิตใจใหม่แล้วในพระเจ้าไหนก็ตามในโลกนี้เราก็สามารถจะเรียนแบบให้เป็นสวรรค์ได้ครับโดยการเป็นยังไงครับไม่ทะเลาะกันในโบสถ์เอเมนไหมครับเราไม่ทะเลาะกันในโบสถ์นะครับนะเรารักพระเจ้าแอบอภัยกันและกันนะครับนะฮะขอพระเจ้าเมตตาเรานะครับเอาละสิ่งที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับต่อจากวิวรณ์บทที่3 7คริสตจักรเนี่ยนะครับก็เป็นคริสตจักรที่เราได้ศึกษากันเอเฟซัสก็เป็นแบบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปจนถึงคริสตจักรสุดท้ายนะครับก็เป็นอีกแบบหนึ่งมีคริสตจักรหลายแบบที่พระคัมภีร์ได้บอกเอาไว้แต่ในวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องในบทที่4ก็คือคริสตจักรในเรื่องการนมัสการในสวรรค์การนมัสการในสวรรค์เป็นอย่างไรเรามาดูด้วยกันว่าแล้วเราสามารถนำมาใช้ได้อย่างไรและบรรยากาศในสวรรค์เป็นเหมือนกับบรรยากาศที่เรียกว่าตรองที่พระเจ้าต้องการให้เราเห็นและกระทำตามนะครับเราจะมีการมาดูด้วยกันว่านมัสการในสวรรค์นั้นเขานมัสการกันอย่างไรนะครับอีกทีครับยืนขึ้นอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เกียรติกันนะครับให้เกียรติพระวจนะของพระเจ้าผมอ่านข้อหนึ่งและพี่น้องอ่านอีกข้อหนึ่งสลับกับผมนะครับต่อจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่และพอสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่าจงขึ้นมาบนนี้เถิดเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นภายหน้าในทันใดนั้นพระวิญญาณก็ทรงดลใจข้าพเจ้าและนี่แน่มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นและท่านผู้ประทับบนที่นั่งนั้นปรากฏประดุจแก้วมณีโชติและแก้วทับทิมและมีรุ้งล้อมรอบพระที่นั่งนั้นประดุจแก้วมรกตและล้อมรอบพระที่นั่งนั้นมีที่นั่งอีก24ที่นั่งและมีผู้อาวุโส24คนนั่งอยู่บนที่นั่งเหล่านั้นทุกคนนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎทองคำบนศีรษะมีฟ้าแลบฟ้าร้องและเสียงต่างๆดังออกจากนั่งนั้นและมีคบเพลิง7ดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่งคบเพลิงเหล่านี้คือพระวิญญาณทั้ง7ของพระเจ้าและตรงหน้าพระที่นั่งนั้นมองดูเหมือนทะเลแก้วผลึกและบริเวณรอบพระที่นั่งทั้งสองข้างนั้นมีสัตว์4ตัวซึ่งมีตาเต็มทั้งข้างหน้าและข้างหลังสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนสิงสัตว์ตัวที่2เหมือนโคสัตว์ตัวที่3มีหน้าเหมือนมนุษย์และตัวที่4เหมือนนกอินทรีกำลังบินสัตว์ทั้ง4นั้นมีปีก6ปีกและมีตาทั้งรอบนอกและข้างในและสัตว์เหล่านั้นร้องตลอดวันตลอดคืนไม่ได้หยุดเลยว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดผู้ได้ทรงดำรงอยู่ในการก่อนผู้ทรงดำรงอยู่ในปัจจุบันและผู้ซึ่งจะเสด็จมาเมื่อเหล่านั้นถวายคำสรรเสริญถวายพระเกียรติและคำโมทนาแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจคราวใดผู้อาวุโสทั้ง24นั้นก็ทรุดตัวลงถวายบังคมพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและนมัสการพระองค์ผู้ทรงดำรงอยู่ตลอดไปเป็นนิจและถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่งร้องว่าอ่านพร้อมกันครับองค์ผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายพระองค์ทรงสมควรที่จะได้รับคำสรรเสริญพระเกียรติและฤทธิ์เดชเพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงนั้นก็ถูกสร้างขึ้นแล้วและดำรงอยู่ตามชอบพระทัยพระองค์เชิญนั่งครับในพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ก็ได้กล่าวกับเราเกี่ยวกับเรื่องการนมัสการในสวรรค์ว่าการนมัสการในสวรรค์นั้นบรรยากาศเป็นยังไงบ้างอันที่หนึ่งครับบรรยากาศนี้ก็มีการสัมผัสการเชื้อเชิญอ
ันที่สองนะครับก็คือสูงสุดคือพระคริสต์ผมให้สอเสือห้าตัวสอที่สามก็คือสิ่งพร้อมสรรเสริญประการที่สี่ก็คือเสียงเพลงสุดดวงใจและประการที่ห้าก็คือสนองตอบด้วยความถ่อมนะครับเราจะพูด5ประการด้วยกันนะครับประการที่1ก็คือสัมผัสการเชื้อเชิญเรามาสังเกตในพระคัมภีร์พระเจ้าในตอนนี้ด้วยกันนะครับพระคัมภีร์บอกว่าต่อจากนั้นข้าพเจ้าเห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่และพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยินนั้นได้ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่าจงขึ้นมาที่นี่เถิดเราจะสำแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นภายหน้าพระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกกับเราว่าอย่างไรครับกำลังบอกเราบอกว่าเห็นประตูสวรรค์เปิดออกวันนี้คำแรกที่เราเห็นก็คือประตูเปิดอ้าออกมันเป็นการเชื้อเชิญให้คนเข้ามาแม้บทเราจะปิดนะครับแต่ขอให้เปิดด้วยความการต้อนรับครับเพราะเราปิดเพราะไม่งั้นแอร์ออกไปหมดนะครับและเราต้องต้อนรับคนครับเราไม่ใช่ต้อนรับเฉพาะมีปฏิคมต้อนรับคนเท่านั้นหรือเชื้อชนเชิญคนเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายจะต้องเป็นคนที่เปิดอ้าออกนะครับต้อนรับคนเข้ามาในโบสถ์ตลอดเวลาเอเมนไหมครับลูกของพระเจ้าจะต้องเปิดประตูของเราต้อนรับคนเสมอนะครับไม่สร้างไม่ปิดประตูไม่ให้คนเข้ามาหรือเข้ามาแล้วรู้สึกย่ำแย่ต่อไปไม่เข้าเลยอีกแล้วนะครับเราเองต้องให้ประตูของพระเจ้านั้นเปิดอ้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อต้อนรับคนเข้ามาในนิเวศของพระเจ้าเราจะต้องมีลักษณะแบบนี้เพราะคริสตจักรของพระเจ้าเป็นจะต้องเปิดประตูอ้าไว้เพื่อต้อนรับทุกคนเข้ามาคนอยากไม่อยากเข้าเพราะอะไรครับนะฮะรู้สึกไม่เป็นกันเองไม่ได้รับการต้อนรับนะครับทำไมบางคนไม่อยากเข้ามาเพราะมีการแบ่งชั้นวรรณะในบทเราคงไม่มีนะครับการแบ่งชั้นวรรณะกันนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้พระคัมภีร์บอกว่าคนที่แบ่งชั้นวรรณะคือคนชั่วนะฮะบาปหนานะไปอ่านพระคัมภีร์ยากอบดูในคริสตจักรของพระเจ้าจึงต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้เพราะว่าการแบ่งชั้นวรรณะของคนเป็นสิ่งที่พระเจ้าเกลียดชังดังนั้นเองในคริสตจักรพระเจ้าเราเปิดประตูต้อนรับทุกๆคนครับไม่ว่าคุณจะเป็นใครพระเยซูคริสต์เจ้าก็พร้อมจะต้อนรับจำได้ไหมครับในพระคัมภีร์มีผู้หญิงคนหนึ่งทำชั่วทำบาปมาเยอะแยะทั้งชีวิตนะฮะเธอมีเป็นผู้หญิงไม่ดีล่ะก็ว่าได้นะครับมีสามีมา5คนแล้วที่มีอยู่ก็ไม่ใช่ของเธอคนอื่นรังเกียจเธอครับแต่พระเยซูคริสต์เจ้าเปิดต้อนรับเธอให้เธอได้เข้ามาพบความจริงมีคนเก็บภาษีที่เป็นอัครทูตของพระองค์นะครับมัทธิวก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนเก็บภาษีแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ทำยังไงครับเปิดต้อนรับเขาให้เขาพบความจริงเรารู้ว่าในพระคัมภีร์มีหลายคนครับที่สายไม่ดีมาก่อนแต่ประตูสวรรค์ก็เปิดต้อนรับเขาวันนี้ใครจะเป็นยังไงในอดีตไม่ต้องสนใจชีวิตเขาจะเป็นยังไงเขาจะแต่งตัวยังไงไม่สุภาพยังไงเปิดรับเขาก่อนเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเองนะครับพระเจ้าเมตตาเราอย่าสร้างกำแพงให้กับคนทำให้คนไม่รู้จักพระเจ้านะครับเพราะอะไรครับเพราะประตูของสวรรค์จะเปิดต้อนรับคนนมัสการพระเจ้าอันที่สองครับมีการเชื้อเชิญนะครับข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงแรกซึ่งตรัสกับข้าพเจ้าตัดกับดุจเสียงแตรใช้คำว่าดุจเสียงแตรแตรมีหลายแบบนะครับแตรที่ฟังแล้ว เราได้ยินเสียงแตรแตรมีหลายแบบนะครับแตรที่ทำให้รู้สึกคึกคักแตรที่สุดทำให้รู้สึกชุ่มชื่นในหัวใจนะครับหรือว่าแตรที่แบบเป่าแล้วก็มีความรู้สึกอยากจะนอนนะครับเขามีเวลาเขาเป่าในกองทหารก็จะมีหลายสัญญาณมากนะครับนะฮะแล้วเป่าแตรนอนเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่คริสตจักรของพระเจ้าเราเป่าแต่ให้คนโบสถ์นะครับไม่ใช่กับเป่าให้มันนอนในโบสถ์นะครับแล้วบางคนเริ่มต้นจะหลับแล้วนะครับนะก็พยายามฟังเสียงแตรหน่อยนะครับให้ตื่นขึ้นมาจงขึ้นมาบนนี้เถิดขอบคุณพระเจ้าครับทูตสวรรค์ได้เชิญชวนบอกว่าขึ้นมาและเพื่ออะไรครับเพื่อจะสำแดงคริสตจักรต้องเป็นคริสตจักรที่จะเปิดเผยพระเจ้าแล้วสามารถเชิญคนเข้ามาเปิดเผยสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสเอาไว้สิ่งที่พระองค์ทรงเตรียมเอาไว้เปิดเผยให้กับคนขอบคุณพระเจ้าครับคริสตจักรจะต้องเป็นแบบนั้นนะฮะและเป็นยังไงครับเพื่อให้เห็นเหตุการณ์ต่างๆมีการสำแดงในอนาคต
ในพระคัมภีร์สดุดีบท15ข้อที่1ว่าอย่างไรครับอ่านพร้อมกัน1 2 3มาเถิดให้เราทั้งหลายร้องเพลงถวายพระเจ้าให้เรากระทำเสียงชื่นบานถวายพระศิลาแห่งความรอดของเราตอนนี้บอกว่ายังไงครับเป็นการเชิญชวนมาเถอะมาถวายสรรเสริญพระเจ้ามาเถอะมาทำเสียงชื่นบานถวายพระเจ้าด้วยกันนะครับขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาเราครับให้คนได้เข้ามาสรรเสริญพระเจ้าร่วมกับเราทั้งหลายมีคนหนึ่งนะครับเนื่องจากพอช่วงโควิดเนี่ยก็ไม่ได้ทำงานทางไม่ได้มาประชุมนมัสการแล้วก็เลยออกมานะครับบอกว่าต่อไปเราไม่ต้องมาโบสถ์แล้วล่ะเพราะว่าเราสามารถจะรับใช้พระเจ้าทางออนไลน์ได้ผมบอกอยากจะจับมาเขกหัวสัก3ทีพี่น้องที่รักครับคุณไม่เข้าใจหรือว่าการนมัสการพระเจ้าร่วมกันเวลาขนาดไปดูฟุตบอลครับเวลาดูฟุตบอลเนี่ยโอ้โหเมื่อเช้าลิเวอร์พูลเตะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะเป็นเขาเรียกว่านัดกระชับมิตรนะฮะคนดู 70,000 กว่าคนถามว่าคนอเมริกันมันกลัวโควิดจะตายเนี่ยคนดูเยอะแยะเพราะอะไรครับเพราะอะไรครับเพราะเขาอยากจะไปอยู่ในสนามได้เชียร์ออกเสียงพี่น้องรู้ไหมว่าบรรยากาศของการเชียร์มันดีขนาดไหนการนมัสการพระเจ้าด้วยการหน้าจอกับที่นี่อันไหนดีกว่าครับหน้าจอถ้าหน้าจอด้วยแย่แล้วเพราะคุณไม่มีหัวใจที่จะอยู่กับพี่น้องเลยเราเมื่อเรานมัสการพระเจ้าเรารวมกันเรานมัสการพระเจ้าร่วมกันมันมีอย่างหนึ่งครับคือเราภูมิใจในพระเจ้าคนเวลาภูมิใจในเชียร์ทีมของตัวเองนะครับเราก็จะเชียร์เต็มที่เมื่อเช้าผมเห็นลิเวอร์พูลยิงเข้าเย้เย้นะครับลูกที่2นะครับลูกที่3ดังอยู่คนเดียวครับเมื่อเช้าแมนยูแพ้ 3-0 ครับนะฮะแต่ก็ตามอย่าใจหนุนใจเราในเวลานี้ว่าเราเองติดตามพระเจ้าเรานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เพราะเรามาเชียร์พระเจ้าเท่านั้นแต่เพราะเราเองนั้นชื่นใจกับสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงกระทำเพื่อเรามันยิ่งใหญ่มากเอเมนไหมครับที่เราสรรเสริญพระเจ้าสุดใจของเราเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นยิ่งใหญ่เหลือเกินและนมัสการพระเจ้ารวมกันเพราะสิ่งนี้เอาละครับพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับมาเถิดนมัสการและกราบลงคุกเข่าต่อพระเจ้านี่เป็นสองภาพนะครับภาพเป็นภาพที่เต็มที่กับพระเจ้าแต่อีกภาพหนึ่งเป็นภาพของการคุกเข่าการให้เกียรติพระเจ้าสุดใจพี่น้องทราบไหมครับคำว่าคุกเข่าใช้เยอะมากในพระคัมภีร์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เราคุกเข่าเพราะอะไรครับเพราะการนมัสการในพระวิหารสมัยก่อนเขาไม่มีเก้าอี้เขาเป็นพื้นราบๆนะครับเขาเป็นพื้นราบเท่านั้นเองดังนั้นเองเขาจะมีท่าสองท่ามียืนกับนั่งคุกเข่าเท่านั้นเองครับเขาจะไม่มีท่าอื่นนะครับและขอพระเจ้าเมตตานะฮะในการนมัสการพระเจ้าเราเองก็นมัสการพระเจ้าเอาละเราไม่ต้องคุกเข่าก็ได้แต่อยากจะคุกเข่าก็ไม่มีใครว่าแต่ขอให้ใจของเรานั้นถ่อมลงเดี๋ยวจะพูดด้วยกันต่อไปนะครับข้อ2บอกว่าในท่านใดนั้นพระวิญญาณก็ดลใจข้าพเจ้าในนี่เนี่ยมีพระที่นั่งตั้งอยู่บนสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นพระคัมภีร์ได้บอกว่าพระวิญญาณทรงดลใจข้าพเจ้าการนมัสการนั้นต้องมาจากพระวิญญาณทำงานในหัวใจของเราเพราะเราจะสื่อความหมายกับพระเจ้ามันต้องสื่อโดยวิญญาณของพระเจ้าดังนั้นเองทำไมพระคัมภีร์ถึงบอกว่าให้เรานมัสการด้วยจิตวิญญาณของเราเพราะจิตวิญญาณนั้นพระเจ้าเปิดเผยความจริงของพระองค์ผ่านจิตวิญญาณของเราเหมือนกับเวลาเรารับวิทยุต้องจูนให้มันตรงช่องกันนะครับวิทยุเนี่ยนะครับตรงนี้มีคลื่นที่ชัดเจนที่สุดคือ 102.5นะครับบ้านไหนไม่เปิด 102.5 ลองไปเปิดดูครับเพราะมันเป็นวิทยุที่ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับคือเป็นวิทยุของต่างจังหวัดต่างเราเองของแฟบเรดิโอครับนะฮะมีรายการมากมายแต่อยากจะหนุนใจแล้วว่าเวลานี้ครับพระเจ้าพระวิญญาณของพระองค์ต้องจูนกับเราเมื่อพระวิญญาณพระเจ้าจูนติดกับเราพระวิญญาณก็จะเปิดเผยความจริงของพระองค์วันนี้หลายครั้งทำไมการนมัสการของบางคนไม่ค่อยรู้สึกเต็มอิ่มกับพระเจ้าเพราะคุณยังไม่จูนกับพระเจ้าเลยในทันใดนั้นพระวิญญาณดลใจข้าพเจ้าดังนั้นเองเมื่อนมัสการพระเจ้าเราต้องจูนกับพระเจ้าให้ติดโดยการอะไรครับโดยการให้พระวิญญาณของพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราซึ่งพี่น้องต้องเตรียมตัวเองมาก่อนนะไม่ใช่มาเตรียมกันตอนนี้นะคุณต้องเตรียมตัวเองมาก่อนและพระวิญญาณก็ดลใจข้าพเจ้าชอบคำนี้มากคำว่าดลใจในภาษาเดิมจากคำว่าระบายลมเข้าไปนะครับหมายความว่าถ้าพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้
นำใจของเราไม่ได้ใช้วิญญาณของพระองค์เข้าไปเราจะนมัสการพระเจ้าไม่ได้และพระเจ้าต้องการอะไรครับมาอ่านด้วยกันในข้อนี้แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้วและบัดนี้ถึงแล้วเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องต้องนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและความจริงเพราะว่าผู้ที่ทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์พี่น้องทราบไหมครับอะไรคือการนมัสการด้วยจิตวิญญาณผมไม่ได้โค้ดพระคัมภีร์ข้อนี้มาโรมบทที่12ข้อ1ใครท่องกับผมได้เรามาท่องพร้อมกันเพราะเหตุนี้โดยเห็นแก่ความเมตตากรุณาเจ้าข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านทั้งหลายให้ถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ซึ่งเป็นการนมัสการโดยวิญญาณจิตของท่านทั้งหลายพระคัมภีร์บอกว่าการนมัสการพระเจ้าคือการถวายตัวของท่านแด่พระองค์เป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์การนมัสการพระเจ้าไม่ใช่คือแค่มาร้องเพลงนมัสการพระเจ้าไม่ใช่คือแค่มาอยู่ในโบสถ์แต่นมัสการพระเจ้าคือการถวายชีวิตแด่พระเจ้าบอกคนข้างๆครับนมัสการคือการถวายชีวิตดังนั้นเองถ้าคนที่ถวายชีวิตของเขากับพระเจ้าเขาจะเข้าใจว่านมัสการพระเจ้านั้นมันมีคุณค่าแค่ไหนเมื่อมาอยู่รวมกันพี่น้องที่รักครับแต่ถ้าชีวิตของเราแต่ละวันไม่ได้ให้กับเกียรติกับพระเจ้าเรามาที่นี่เวลานมัสการมันจะจืดชืดมากเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าไม่ได้ตัดต้องใจของท่านเมื่อท่านอยู่ในที่ทำงานของท่านคนอื่นมองเรายังไงผมย้ำจุดนี้มากครับเพราะการนมัสการพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าและการสรรเสริญทำได้ก็คือให้โลกสรรเสริญพระเจ้าเพราะตัวของเราเป็นเหตุนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราพระคัมภีร์บอกว่าคนที่นมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณเพราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือจิตวิญญาณพระเจ้าไม่ต้องการรูปแบบนะฮะผมไม่ค่อยสนใจเรื่องรูปแบบมากดนตรีดีแค่ไหนอะไรเนี่ยผมเมื่อก่อนสนใจเพราะผมยังคิดไม่เป็นแต่เดี๋ยวนี้เข้าใจแล้วว่าจริงๆดนตรีที่เรามีอยู่อะไรทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยนะครับที่เราทำมันเป็นแค่เพียงภายนอกครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือจิตวิญญาณพระเจ้าต้องการคนนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและกันเองเมื่อเราไม่นมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณเราก็จะทำสิ่งที่เราชอบทำด้วยอารมณ์ของเรานมัสการพระเจ้าสำหรับหลายคนทำด้วยอารมณ์เพลงมันดีพี่น้องที่รักครับถ้าอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้แตกต่างจากคนข้างนอกเลยครับเพราะสิ่งที่พระเจ้าต้องการคือชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับผมอยากจะหนุนน้ำใจพี่น้องอย่างหนึ่งวิธีการของซาตานอย่างหนึ่งนะคือทำให้เราตายด้านฝ่ายวิญญาณและวิธีการตายด้านฝ่ายวิญญาณคือการโกหกอยู่บ่อยๆถูกต้องไหมครับคนเราเวลาพูดอะไรโกหกตลอดเวลาเราจะตายด้านจริงไหมครับแล้วมีอย่างหนึ่งที่เราโกหกตลอดเวลาก็คือฉันรักพระเจ้าเราร้องเพลงว่าเรารักพระเจ้าเราโกหกพระเจ้าแล้วพอเราพูดบ่อยๆมันจะกลายเป็นชีวิตของเราเลยโดยที่เราไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำอยู่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้รักพระเจ้าเลยเรายังไม่ได้ทุ่มเทกับพระเจ้าเลยแล้วเราบอกว่าเรารักพระเจ้าพี่น้องลองสังเกตพระคัมภีร์สดุดีที่เขียนไว้เยอะแยะเนี่ยจะสังเกตเลยว่าพระคัมภีร์ไม่ค่อยเขียนว่าข้าพเจ้ารักพระเจ้ามีเพียง 2-3 ครั้งแต่ส่วนใหญ่พระเจ้ารักเราการนมัสการพระเจ้าคือการมองเห็นพระเจ้าทรงทำอะไรเพื่อเราเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงทำนั้นยิ่งใหญ่มากและกันเองอย่าให้ซาตานทำให้เราเองมีความรู้สึกว่านมัสการพระเจ้าแล้วกลายเป็นหลอกลวงพระเจ้าไปผมเป็นห่วงจิตวิญญาณของเราครับเมื่อเรายิ่งพูดว่าเรารักพระเจ้าไม่เป็นไรแค่นี้ก็คือรักพระเจ้าแล้วไม่ใช่ครับการรักพระเจ้าไม่ได้หมายถึงแค่พูดแต่สิ่งพระเยซูคริสต์เจ้าในย้อนบท15ข้อที่10บอกว่ายังไงครับผู้ที่รักเรายึดมั่นในความรักของเราคนที่รักพระเจ้าคือคนยึดมั่นในความรักของพระองค์คือการทำอะไรครับกระทำตามคำของพระองค์ไปอ่านย้อนบท15ข้อที่14ข้อที่10ข้อ14 2ข้อเราจะรู้ดีว่าพระเจ้าไม่สนใจการนมัสการที่ออกมาจากภายนอกแต่พระเจ้าสนใจจิตวิญญาณของเราที่กระทำตามสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสสั่งและเมื่อเป็นเช่นนั้นเมื่อเรานมัสการมันจะสามารถสัมผัสถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าต้องการพระเจ้าแสวงหานะฮะพระเจ้าไม่ได้แสวงหาคนร้องเพลงแต่พระเจ้าแสวงหาคนนมัสการพระองค์ข
ขอพระเจ้าเมตตาพระเจ้าแสวงหาคนนมัสการพระองค์จากชีวิตที่ถวายตัวกับพระเจ้าเอาละครับมาดูด้วยกันต่อไปผมชอบคนคนนี้นะครับในการนำนมัสการนะฮะบรอันดอรักสันนะครับเขาบอกว่าอย่างนี้ผู้นมัสการพระเจ้าเหมือนภาพของนักรบในกองทัพของพระเจ้าซึ่งออกไปด้วยการรู้จักสิทธิอำนาจของพระบัญชาออกไปลบภายใต้สิทธิอำนาจเขาไม่สนใจว่าคนอื่นจะยอมเชื่อฟังหรือไม่แต่เขาจะตามแล้วเขาพูดคำหนึ่งว่าตอนที่ออกไปลบเหมือนกับเราโห่ร้องตอนออกไปลบเนี่ยเหมือนการโห่ร้องเป็นเหมือนการนมัสการพระเจ้าหรือยิ่งกว่านั้นเมื่อกลับมาจากสงครามชัยชนะกลับมายิ่งโห่ร้องเต็มที่นั่นคือนักรบของพระเจ้าการนมัสการพระเจ้าถ้าไม่มาจากการเชื่อฟังเราจะไม่มีวันได้โห่ร้องสรรเสริญพระเจ้าเลยแต่คนที่นมัสการพระเจ้าจากชีวิตของเขาด้วยการเข้าใจในสิทธิอำนาจของพระเจ้าออกไปทำพันธกิจของพระเจ้ากลับมาด้วยชัยชนะเขาจะโห่ร้องอย่างชื่นบานเพราะอะไรครับเพราะชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่นมัสการพระเจ้าเข้าใจสิ่งเหล่านี้อย่างชัดเจนพี่น้องที่รักครับนั่นคืออันที่หนึ่งครับสัมผัสการเชื้อเชิญประการที่สองสูงสุดคือพระคริสต์เรามาดูด้วยกันในทันใดนั้นพระวิญญาณทรงดลใจข้าพเจ้านี่แน่มีพระที่นั่งตั้งอยู่ในสวรรค์และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้นสูงสุดคือพระเยซูคริสต์การนมัสการมีพระเยซูคริสต์เจ้าประทับอยู่บนพระที่นั่งนั้นพี่น้องที่รักครับเป้าหมายของการนมัสการคือพระเยซูคริสต์เป้าหมายของพระองค์คือต้องการให้เรารู้จักว่าพระองค์ทรงเป็นขึ้นแล้วและพระองค์ทรงประทับอยู่กับเราดังนั้นเองวันนี้พี่น้องที่รักครับทำไมผมอยากให้กังเขนเห็นชัดในโบสถ์อันนี้เห็นไม่ค่อยชัดเพราะเมื่อคนเข้ามานมัสการพระเจ้าเขาต้องรู้จักพระเยซูคริสต์สิ่งที่สำคัญที่สุดในการนมัสการพระเจ้าคือพระเยซูคริสต์ไม่ใช่นักเทศนักเทศไม่สำคัญคนนำเพลงไม่สำคัญเลยเราเป็นแค่องค์ประกอบของพระเจ้าเท่านั้นเองแต่สำคัญที่สุดคือเราต้องยกย่องพระเยซูคริสต์นะครับกางเขนนี่ให้ทำอยู่ตั้งนานเลยไม่เสร็จสักทีนะครับจะทำกางเขนใหม่แต่ว่าออกแบบกันหลายครั้งมากนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จพี่น้องก็ให้มันเสร็จซะนะครับเพราะนมัสการพระเจ้ากางเขนตัวจริงๆสัญลักษณ์ไม่มีความหมายแต่สิ่งสำคัญคือเราเองจะต้องรู้ว่าเราต้องให้เกียรติกับพระเยซูคริสต์เจ้าแค่ไหนทำไมเราติดรูปในหลวงรัชกาลที่9ไว้ทำไมเรามีรูปนั่นรูปนี่เอาไว้นะบางคนมีรูปภรรยาติดเอาไว้เพื่ออะไรครับนี่ให้เกียรตินะไม่มีอันตรายเป็นของขลังในบ้านนะฮะมีไหมครับลูกภรรยาผมมีครับโต๊ะทำงานก็มีลูกภรรยาที่หัวเตียงก็มีลูกภรรยาเป็นของขลังนะครับไงก็ตามขอหนุนใจเราการติดตามพระเยซูคริสต์เจ้ายิ่งกว่านั้นเราเองนั้นเราระลึกถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เป็นที่รักของเรานะครับขอบคุณพระเจ้านะครับเอาละมาดูด้วยกันต่อไปอิสยาห์6ข้อ1ตอนที่มีการนมัสการพระเจ้ากษัตริย์อุสยาห์สิ้นพระชนม์และก็อิสยาห์บอกว่าเขาเห็นพระองค์ประทับอยู่บนพระที่นั่งมันเป็นภาพเดียวกันที่อิสยาห์เห็นกับที่ยอห์นเห็นเป็นภาพเดียวกันพี่น้องทีละครับพระที่นั่งของพระองค์จะอยู่ที่สูงที่สุดให้เกียรติพระองค์ที่สุดนั่นคือสิ่งสำคัญขอบคุณพระเจ้าครับท่านผู้ประทับพระที่นั่งปรากฏประดุจแก้วมณีโชติจะสังเกตแต่ละคำแก้วมณีโชติคืออะไรนะฮะแก้วทับทิมคืออะไรมันเป็นสัญลักษณ์ทั้งนั้นเลยนะครับสัญลักษณ์อันแรกนะฮะแก้วมณีโชติเป็นแก้วสีขาวนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงความบริสุทธิ์นะครับส่วนทับทิมนั้นเป็นสัญลักษณ์ของสีแดงเป็นเสื้อของมีผู้ของของปุโรหิตจะเป็นสีนี้ด้วยนะครับดังนั้นเองมันเป็นเล็งถึงการพิพากษานะครับและเมื่อเราพูดถึงตรงนี้จะมีคำอีกคำหนึ่งคำว่ามีรุ้งนะฮะนะฮะเราไม่ต้องไปสร้างรุ้งขึ้นมานะครับไม่ต้องนะฮะไม่ต้องทำเก้าอี้อะไรขึ้นมาเป็นแก้วมณีโชติเพราะว่าเราเอาในจิตใจแล้วกันนะครับมีรุ้งรุ้งเล็งถึงอะไรครับรุ้งเล็งถึงสัญญาของพระเจ้านะครับรุ้งเล็งถึงความสัตย์ซื่อของพระเจ้านะครับและก็ความมรกตเล็งถึงความเมตตากรุณาของพระเจ้าดังนั้นเองสิ่งเหล่านั้นกำลังแสดงถึงอะไรครับอำนาจสูงสุดของพระเยซูคริสต์และความรักเมตตาของพระองค์ทั้งอำนาจของพระเจ้าแล้วก็พระสัญญาที่สัตย์ซื่อของพระเจ้า
นั่นเองเมื่อเรานมัสการพระเจ้าสองอย่างนี้เราจะต้องคิดถึงเข้าด้วยกันพระเจ้าเต็มไปด้วยความน่าเกรงขามขณะเดียวกันพระองค์ยังเต็มไปด้วยความรักเอเมนไหมครับอย่ามองพระเจ้าแค่ความรักจนลืมไว้ว่าพระเจ้าทรงน่าเกรงขามยิ่งนักอย่าลืมไปว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราชอบแต่พระเจ้ามีไม้เรียวที่คอยจะตีเราได้อย่าลืมว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงพิพากษาและเราทุกคนจะต้องให้การต่อพระเจ้าเราอาจจะมีชีวิตในคริสตจักรแบบไหนก็แล้วแต่วันนั้นเราไม่สามารถจะหลอกลวงตัวเองได้ว่าเราเป็นยังไงเราสร้างภาพในโลกนี้ได้แต่วันสุดท้ายเราสร้างไม่ได้สร้างภาพไม่ได้ต่อพระเจ้าเราต้องให้การต่อพระเจ้าดังนั้นเองเราอย่าลืมนะครับในพระที่นั่งของพระเจ้าไม่ใช่มีสีขาวสีเดียวมีสีแดงด้วยและมีสีเขียวด้วยนะครับขอพระเจ้าเมตตาเราต่อไปครับตรงนี้เป็นคำสัญญาตอนที่พระเจ้าทรงตรัสกับโนอาว่าพระองค์จะประทานชีวิตนะฮะให้กับมนุษย์ละครับข้ามตรงนี้ไปเนื่องจากเวลาละต่อไปมีฟ้าแลบมีฟ้าร้องมีเสียงต่างๆดังออกมานะครับฟ้าแลบฟ้าร้องเล็งถึงความบริสุทธิ์และน่าเกรงขามของพระเจ้านะครับเราดูจากพระคัมภีร์ในอพยพบทที่19ข้อ16บอกว่าพอถึงรุ่งเช้าวันที่3ก็บังเกิดฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าร้องฟ้าแลบมีเมฆอันหนาปกคลุมภูเขาไว้อันนี้ก็เล็งถึงอะไรครับความบริสุทธิ์และความน่าเกรงขามของพระเจ้าจนอิสราเอลต้องถอยออกมาจากเขตภูเขาออกมาไกลๆขึ้นมาเพราะอะไรครับเพราะที่นั่นเต็มไปด้วยการทรงสถิตของพระเจ้าวันนี้เมื่อคนเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าเขาสามารถสัมผัสไหมว่าพระองค์สถิตอยู่ที่ท่ามกลางเราเขาสามารถสัมผัสความเกรงขามและความรักของพระเจ้าไหมเอาทั้งสองด้านความน่าเกรงขามของพระเจ้าและความน่ารักของพระเจ้าความรักของพระเจ้าคริสตจักรจะต้องสำแดงสิ่งเหล่านี้ออกไปให้คนเข้ามารู้สึกอบอุ่นในการนมัสการพระเจ้าขณะเดียวกันเขาจะยำเกรงพระเจ้าเพราะรู้ว่าพระเจ้ามีฤทธิ์เดชที่จะช่วยเหลือได้เอเมนไหมครับต่อไปมุมมองของยอนนะครับยอนบอกอย่างนี้นะครับอ่านพร้อมกัน1 2 3พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นข้าพเจ้าจะต้องด้อยลงพระคำของพระเจ้าได้ชี้ชัดบอกว่าเราจะเห็นพระเจ้ายิ่งใหญ่ได้มากขึ้นเมื่อเราเองเป็นยังไงครับถ่อมตัวลงยิ่งเราเองนั้นไม่คิดว่าเรายิ่งใหญ่อะไรเราจะยิ่งเห็นพระองค์ชัดเจนยิ่งขึ้นพี่น้องที่รักครับดวงดาวในท้องฟ้าปกติมันก็มีเท่าๆกันทุกที่ในโลกเห็นดวงดาวเท่ากันได้ถ้าที่นั่นไม่ได้มีแสงเยอะแต่เมืองใดก็ตามที่มีแสงเยอะๆดวงดาวที่ปรากฏในท้องฟ้าจะหายไปเพราะอะไรครับเพราะแสงมากมายทำให้เรามองไม่เห็นดวงดาวเหล่านั้นพี่น้องทราบไหมครับแสงในที่นี้ก็อาจจะเป็นความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวของเราเราอาจจะทำมีความรู้สึกภาคภูมิใจในสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งนู้นจนสุดท้ายเรามองไม่เห็นว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรเพราะเรามีแสงมากเกินไปบางคนไม่ได้มีแสงอย่างเดียวนะครับหิวแสงอีกต่างหากนะครับนะพวกหิวแสงเนี่ยเข้าใจไหมครับอยากได้คนรู้ยกย่องอยากให้คนอื่นเขาสรรเสริญนะครับอยากให้คนอื่นเขานะฮะยกย่องมากๆขอโทษนะครับนะฮะคนที่ยกตัวเองขึ้นพระเจ้าก็จะเหยียดลงคนที่ถ่อมตัวลงพระเจ้ายกเขาขึ้นในนั้นเองอยากให้พระเจ้ายกอย่ายกตัวเองขึ้นครับให้คนอื่นยกเราดีกว่ามีคนหนึ่งครับชื่อว่าฟรานซ์โจเซฟไฮเดนผมประทับใจเขามากตรงที่ว่าเขาเองเป็นคนแต่งเพลงเก่งมากครับและเมื่อเขาแต่งเพลงขึ้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าเพลงชุดนี้ของเขาชื่อว่าพระเจ้าผู้สร้างนะครับอยู่ในแสดงที่เวียนนามิวสิกฮอลล์ทราบไหมครับเนื้อหาของเพลงชุดนี้เนี่ยนะครับเป็นการยกย่องพระเจ้าเนื่องจากเพลงของเขายิ่งใหญ่มากนะครับจนพอหลังจากที่มีเพลงจบนะครับทุกคนก็ยืนขึ้นแล้วตบมือเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนะเยี่ยมมากไฮเดนก็ลุกขึ้นตอนนั้นแก่มากแล้วนะครับลุกขึ้นแล้วก็ทำให้ทุกคนเงียบแล้วก็หลังจากทุกคนเงียบเขาก็บอกว่าอย่ายกย่องข้าพเจ้าเลยเพราะทุกอย่างมาจากพระองค์ผู้ทรงสร้างและผู้ทรงสมควรรับคำสรรเสริญหลังจากกล่าวเสร็จก็นั่งลงด้วยท่าทีอันอ่อนล้าหลายครั้งเราชอบร้องเพลงพิเศษใช่ไหมร้องเพลงพิเศษพอร้องเพลงพิเศษเสร็จแล้วเราก็ลงมาถามเป็นไงเพลงเพราะไหมสุดท้ายเรากำลังนมัสการพระเจ้าหรือนมัสการตัวเอง
ถ้าลงถ้าเราขึ้นมานมัสการพระเจ้าแล้วลงไปบอกว่าเพลงเพราะไหมก็แปลว่าคุณยังไม่เข้าใจว่าคุณกำลังทำอะไรเพราะการนมัสการพระเจ้าไม่ใช่มายกตัวเองนมัสการพระเจ้าหมายถึงเรายกพระเจ้านะครับนั่นเองถ้าเรารู้สึกว่าเรายกตัวเองมากก็ไม่ต้องร้องเพลงพิเศษครับเสียเวลาเพราะเป้าหมายของคุณผิดตั้งแต่ต้นนะบางครั้งเราสร้างความรู้สึกความภูมิใจตัวเองจนลืมไปว่าเรากำลังทำอะไรพี่น้องที่รักครับอย่าลืมนะฮะเรากำลังนมัสการพระเจ้าและเราไม่ได้มาโชว์ความสามารถของเราแต่เรามายกย่องพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่สูงสุดคนหนึ่งครับชื่อว่าวิลเลียมเทมเพิลนะครับท่านเองเป็นนักเทศเป็นคนที่รักพระเจ้ามากคนหนึ่งไม่ใช่เป็นนักเทศเป็นคนที่รักพระเจ้ามากท่านกล่าวว่าอย่างนี้นะครับบอกว่านมัสการคือการยอมจำนนเขียนผิดยอมจำนนต่อพระลักษณะของพระเจ้าเกรงกลัวต่อความบริสุทธิ์ของพระองค์หล่อเลี้ยงหัวใจด้วยความจริงของพระองค์รับการชำระให้สะอาดด้วยการคิดถึงความงดงามของพระองค์ยินดีสละความตั้งใจของตัวเองกระทำตามพระประสงค์ของพระองค์รวมกันเพื่อบูชาพระองค์กำจัดส่วนตัวอารมณ์ส่วนตัวที่ถือว่าเป็นตัวเก่าที่ควบคุมตัวของเราและเป็นต้นเหตุของการกระทำบาปไม่ได้มีว่าร้องเพลงเพราะแค่ไหนหรือทำนองอะไรเพราะมันเกี่ยวกับชีวิตทั้งนั้นเลยและในวันนี้พี่น้องที่รักครับเราเข้าใจคำว่านมัสการพระเจ้าทำไมเวลาออกไปข้างนอกเราจึงชอบใช้เพลงลูกทุ่งในมานมัสการพระเจ้าเพราะอะไรครับมันถึงหัวใจพี่น้องดีใช่ไหมครับทำไมเราจึงชอบร้องเพลงให้พี่น้องไม่เพลงยากเกินไปเพราะเพลงยากเกินไปพี่น้องก็ไม่สามารถจะยกย่องพระเจ้าได้เต็มที่เดี๋ยวนี้เพลงยากขึ้นทุกวันทุกวันครับนะเพลงยากขึ้นเรื่อยๆคนแต่งเพลงก็ยากขึ้นเรื่อยๆพี่น้องก็ร้องเพลงยากขึ้นเรื่อยๆก็ไม่สามารถจะจดจ่อที่พระเจ้าได้สังเกตไหมเมื่อก่อนเพลงสั้นจะตายสั้นจิ๊ดๆแล้วคนก็จ่อเดี๋ยวนี้เป็นไงครับ5ข้อไม่เหมือนกันเลยยากมากกว่าจะจำได้สักตอนยากมากแล้วโบสถ์เราร้องไงครับโอ้โหร้องหมดนะครับ5ข้อ5ข้อหมดเลยเป็นไงครับคนจำไม่ได้แล้วยกย่องพระเจ้าด้วยใจได้ไหมครับยากมากนะฮะเพราะไม่เข้าใจนะแล้วเราเข้าใจปั๊บเราจะมีทัศนคติแล้วมีมุมมองที่ถูกต้องนะครับแต่ผมตามได้หมดแล้วครับนะผมตามได้หมดคุณจะเอายังไงก็ได้แต่เราอยากให้พี่น้องเติบโตไหมถ้าอยากให้พี่น้องเติบโตต้องพยายามทำให้พี่น้องเติบโตด้วยการให้พี่น้องได้นมัสการพระเจ้าร่วมกับเรานมัสการไม่ใช่คือการแสดงดนตรีนะครับนะฮะจำไว้เลยนะฮะเราไม่ได้มาฟังดนตรีไม่แสดงดนตรีเพราะถ้าทำแบบนั้นเราไม่ได้นมัสการนะครับอันที่3สรรพสิ่งพร้อมสรรเสริญเราสังเกตพระคัมภีร์ตรงนี้บอกว่าผู้อาวุโส24คนนั่งบนที่นั่งเหล่านั้นนุ่งห่มขาวและสวมมงกุฎทองคำคำว่านุ่งห่มเสื้อสีขาวไม่ได้หมายความว่าทุกคนมาโบสถ์ต้องใส่เสื้อสีขาวนะครับแต่กำลังพูดว่าสีขาวคืออะไรครับคือความบริสุทธิ์นะฮะแล้วก็เขาสวมมงกุฎทองคำเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้นะมาด้วยท่าทีให้เกียรติพระเจ้านะฮะมาด้วยท่าทีให้เกียรติแล้วเดี๋ยวจะดูด้วยกันต่อไปว่าเขาแต่งตัวเต็มยศแบบนั้นเพราะพระเจ้าให้ความสามารถของเขาเขามาด้วยความภาคภูมิใจที่พระเจ้าช่วยเหลือเขาวันนี้พี่น้องเข้ามาที่นี่พี่น้องภาคภูมิใจไหมครับที่พระเจ้าประทานพรให้กับเราภาคภูมิใจไหมครับที่ฉันเป็นวันนี้เป็นเพราะพระคุณพระเจ้าแล้วก็มีความรู้สึกภาคภูมิใจที่เข้ามาเป็นเพราะพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ภาคภูมิใจในตัวเองแต่ภาคภูมิใจที่พระเจ้าได้ทรงให้พระคุณของพระองค์กับฉันแล้วเป็นยังไงครับพระคัมภีร์บอกว่าที่นั่นยังมีสัตว์4ตัวนะครับที่มีตาเต็มทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะมันหนึ่งน้องสะพายก็บอกว่ามีคนหนึ่งจะแปลเพลงแล้วมีเนี่ยเพลงเขามีไอ้ตุงสัตว์4ตัวนี้ด้วยแล้วจะแปลว่ายังไงผมบอกว่าจะแปลว่าอะไรดีสัตว์ประหลาดดีไหมนะเพราะว่าผมบอกก็ไปหาเพลงอื่นไม่ต้องเอาเพลงนี้ว่าคุณแปลไม่ได้หรอกนะครับเพลงแบบนี้แปลยากนะฮะและเองไม่ต้องไปสนใจมากเพราะอะไรครับเพราะมีหลายเรื่องที่เราควรจะสรรเสริญไอ้เรื่องนี้มันเป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองพระคัมภีร์ต้องการให้เราเห็นอะไรนะฮะเราไม่ต้องเอาสิงโตมาไม่ต้องเอาเสือไม่ต้องเอาโคมาไม่ต้องเอานกอินทรีมานะครับไม่ต้องเพราะนั่นเป็นสัญลักษณ์ที่พระคัมภีร์กำลังบอกเราว่ามันหมายถึงอะไรครับสิงโตหมายถึงอะไรครับสิงโตหมายถึงความแข็งแรงความเจ้าป่านะครับโคนั้นหมายถึงความหมากบันเป็นเจ้าของบรรดาสัตว์เลี้ยงนะครับส่วนมนุษย์นั้นมีสติปัญญาและส่วนนกอินทรีนั้นก็เป็นเทพเจ้าของนกทั้งหลาย
กำลังพูดถึงว่าสรรพสิ่งนั่นเองเป็นตัวแทนของสรรพสิ่งมาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าให้ตัวแทนสรรพสิ่งสรรเสริญพระเจ้าดังนั้นเองพระคัมภีร์ถึงบอกว่าแม้ท่านทั้งหลายจะไม่สรรเสริญเราแต่ศิลาก็จะสรรเสริญเราเองเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้ายังไงพระองค์ก็ยิ่งใหญ่อยู่แล้วคือความหมายพระคัมภีร์ข้อนี้ครับเราสรรเสริญพระเจ้าให้ทุกสรรพสิ่งสรรเสริญพระเจ้าให้ทุกคนได้ยกย่องพระเจ้าเพราะทำไมเพราะเดี๋ยวจะพูดได้กันต่อไปว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่เพียงไรในอิสยาห์เมื่อกี้เราพูดอิสยาห์ครั้งหนึ่งแล้วว่าอิสยาห์ได้มองเห็นพระองค์ประทับในที่สูงและที่นั่นเป็นไงครับมีเซราฟีมก็คือสัตว์เป็นทูตสวรรค์ประเภทหนึ่งนะครับมีปีก6ปีกนะครับส่วนใหญ่เราเห็นรูปในที่เราเห็นมักจะมีทูตสวรรค์มี2ปีกแต่ทูตสวรรค์จริงๆเซราฟีมมี6ปีกครับแล้วเวลาอยู่ในพระวิหารในพระคัมภีร์อิสยาห์ก็บอกว่า2ปีกบังหน้าเพื่อจะไม่ได้มองกล้าศพกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้า2ปีกคุมเท้าทำไมครับเพราะเท้าถือว่าเป็นสิ่งต่ำและก็เป็นสิ่งที่สกปรกแต่2ปีกก็บินไปและ2ปีกคุบอยู่ก็ต้องเหาะเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้บอกว่าก็ยังบินไปเพื่อนมัสการพระเจ้าได้ขอบคุณพระเจ้ากำลังบอกครับกำลังบอกเราบอกว่าในสมัยนั้นภาพที่ยิ่งใหญ่ของการนมัสการพระเจ้าก็คือมีสรรพสิ่งได้สรรเสริญพระองค์นั่นคือความหมายพระคัมภีร์ตอนนี้มีสรรพสิ่งสรรเสริญพระองค์แต่ในการสรรเสริญพระเจ้าก็เน้นถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ในสดุดีบทที่12ข้อ12บอกว่าจงนมัสการพระองค์ด้วยใจจริงเกลือกว่าพระองค์จะทรงพระพิโรธและจะต้องพินาศจากทางนั้นเพราะพระพิโรธของพระเจ้านั้นจุดได้ลุกลวดเร็วความสุขเป็นของคนทั้งหลายที่เข้ามาลี้ภัยในพระองค์พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกว่าเมื่อเรานมัสการพระเจ้าต้องนมัสการด้วยใจจริงทำไมผมจึงบอกว่าเวลานมัสการพระเจ้าต้องจริงจังกับเนื้อเพลงที่เราร้องเพราะอะไรครับเพราะพระเจ้าไม่ต้องการการโกหกหลอกลวงพระองค์ต้องการการนมัสการที่ออกมาจากหัวใจของเราโอ้ขอพระเจ้าเมตตาเราครับถ้าพระเจ้าตัดสินเราตามวิธีการของพระเจ้าแม้นมัสการพระเจ้าพระองค์ก็ตัดสินเราได้นะเพราะพระคัมภีร์บอกว่าไงครับอย่านำเครื่องถวายอนิจจังมาอีกเลยอันเป็นที่น่าเบื่อน่าเกลียดชังต่อเราเหน็ดเหนื่อยเราแบกเหน็ดเหนื่อยเสียแล้วอิสยาห์บทที่1ข้อ13 14 15ประกับไปอ่านดูนะครับพระเจ้าบอกพระเจ้าเหนื่อยมากเพราะอะไรครับเพราะการนมัสการหลายครั้งเป็นแค่พิธีรีตรองเท่านั้นเองพระเจ้าต้องการชีวิตและชีวิตไม่ใช่คือมาทำกันที่นี่แต่ชีวิตจะต้องเตรียมมาจากชีวิตจากบ้านของเราแต่ละวันที่เดินไปกับพระเจ้าเอาละครับมีในหนังสือมาดาประจำวันมาที่11ธันวาปี1999มีโทรศัพท์ดังขึ้นที่คริสตจักรที่วอชิงตันซึ่งเป็นคริสตจักรที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยไปร่วมนมัสการนะครับเสียงดังมาว่าอาทิตย์นี้ท่านประธานาธิบดีจะมาที่โบสถ์ไหมนะครับซีบานก็ตอบว่าผมบอกคุณไม่ได้หรอกแต่รู้ว่าพระเยซูอยู่กับเรานะพระเจ้าอยู่กับเรานั่นเป็นเหตุจูงใจพอที่จะให้คนมาโบสถ์นมัสการกันมากๆไม่ใช่เพราะประธานาธิบดีแต่เป็นเพราะพระเยซูคริสต์พี่น้องที่รักเรามานมัสการพระเจ้าเพราะอะไรไม่ใช่เพราะคนบางคนมาเพราะคนขอพระเจ้าให้เรานมัสการพระเจ้าเพราะพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่กับเราบางคนอาจจะมาแบบต่ออายุหน่อยเดี๋ยวเขาว่าเราไม่มาโบสถ์แล้วก็มาสักทีหนึ่งเราไม่ใช่เป็นอย่างนั้นเรานมัสการพระเจ้าไม่ใช่เพราะต่ออายุของเราหรือคนอื่นว่าเราแต่นมัสการพระเจ้าเพราะเรารู้ว่าพระคริสต์ยิ่งใหญ่ยังไงกับเราเอาละครับประการที่4นะครับคือเสียงเพลงสุดดวงใจนะครับทูตสวรรค์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นก็ได้สรรเสริญพระเจ้าว่ายังไงครับบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพผู้ดำรงในการก่อนดำรงในปัจจุบันและผู้จึงเสด็จมาหมายความว่ายังไงครับตรงนี้เป็นคำสรรเสริญส่วนหนึ่งนะครับนะฮะก็คือการสรรเสริญถึงความบริสุทธิ์ของพระเจ้าสรรเสริญถึงฤทธานุภาพของพระองค์สรรเสริญถึงการดำรงอยู่นิรันดรของพระองค์พระลักษณะของพระเจ้ามีมากมายหลายอย่างที่เราสรรเสริญพระองค์ได้และตอนนี้ได้สรรเสริญพระองค์ตลอดเวลาถึงว่าพระเจ้าบริสุทธิ์ยังไงพระเจ้าฤทธานุภาพอย่างไรนะครับขอบคุณพระเจ้าเราเห็นว่าเรานมัสการพระเจ้ามีหัวข้อเยอะแยะที่เราเขียนลงไปเราสามารถจะยกย่องพระเจ้าเพราะเหตุความดีงามของพระองค์
และสิ่งที่พระเจ้าต้องการเมื่อออกมาจากใจของเรานะครับเรารู้ว่าเมื่อเรานมัสการด้วยหัวใจของเราพระพรที่จะเกิดขึ้นกับเราจำได้ไหมครับมีครั้งหนึ่งเมื่อโยซาฟัตเจอศัตรูลุกลานพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องกลัวเดี๋ยวไปยืนเฉยๆเจ้าไปยืนเฉยๆเดี๋ยวสงครามก็จะชนะเองแต่โยซาฟัตเป็นยังไงครับพอรู้ว่าพระเจ้าจะประทานชัยชนะให้พวกเขาทั้งที่ความจริงชัยชนะยังไม่เกิดขึ้นเลยแต่เพื่อพระเจ้าสัญญาแบบนั้นเขาก็ไปปรึกษาประชาชนว่าทำยังไงกันดีทุกคนก็บอกว่าโอ้เรายืนเฉยๆดูไม่ได้หรอกเราต้องนมัสการพระเจ้าเราต้องสรรเสริญพระเจ้าและอะไรเกิดขึ้นขณะที่เขาออกไปนมัสการพระเจ้าศัตรูถือหอกถือดาบมาเขาเองถือแตรของพระเจ้าไปนะครับแล้วก็ไปนมัสการพระเจ้ากันและถวายโมทนาแด่พระเจ้าเพราะเหตุความรักของพระเจ้านะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงในสวรรค์พูดถึงความบริสุทธิ์ตอนนี้โยซาฟัตพูดถึงความรักของพระเจ้านะครับพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์ทั้งในโลกนี้โลกหน้าแน่นอนเขาจึงสรรเสริญพระเจ้าและอะไรเกิดขึ้นครับเขาตั้งต้นร้องเพลงนะครับพอเริ่มต้นร้องเพลงพระเจ้าก็จัดกองซุ่มให้พวกเขาต่อสู้กันเองและสงครามก็พ่ายแพ้ไปขอบคุณพระเจ้าตรงไหนครับพระเจ้าให้เขานั่งดูเฉยๆยืนดูเฉยๆแต่เขายืนอยู่ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะหัวใจของเขารู้ว่าพระเจ้ากำลังทำสิ่งยิ่งใหญ่และเมื่อเขาสรรเสริญพระเจ้าพระองค์ก็ทรงทำสิ่งยิ่งใหญ่ตามที่ว่าวันนี้พี่น้องที่รักครับคนที่สรรเสริญพระเจ้าด้วยหัวใจที่แท้จริงท่านจะสามารถสัมผัสถึงฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตแน่นอนแต่ถ้าท่านมาโบสถ์ทุกสัปดาห์แบบสังกตายท่านก็จะไม่มีพระพรนั้นกลับไปหรอกครับเพราะพระเจ้าไม่ได้อยู่ในที่ชุมชนแค่แต่ละรวมกันเท่านั้นแต่พระองค์จะอยู่ในหัวใจของเราพระเจ้าต้องการให้เรานมัสการพระเจ้าด้วยหัวใจครับและเมื่อเรานมัสการด้วยหัวใจพระพรก็จะตกมาอย่างเราทั้งหลายมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อไซรัสนะครับเขาจับเจ้าชายคนหนึ่งกับครอบครัวมาได้นะครับแล้วกษัตริย์ทรงตรัสเจ้าชายกับเจ้าชายว่าเจ้าจะให้อะไรเราถ้าเราปล่อยตัวเจ้านะครับเจ้าชายก็ตอบว่าสมบัติกึ่งหนึ่งพระยาค่ะกษัตริย์ไซรัสบอกว่าท่านจะให้อะไรถ้าเราปล่อยลูกของเจ้านะสมบัติทั้งหมดที่มีอยู่พระยาค่ะและกษัตริย์ไซรัสถามต่อไปว่าแล้วถ้าเราปล่อยตัวภรรยาของเจ้าล่ะเจ้าชายตอบว่าชีวิตข้าพระองค์พระยาค่ะไม่ใช่ทรัพย์สมบัติแล้วทั้งหมดชีวิตเลยให้กับกษัตริย์ไซรัสนะกษัตริย์ไซรัสทรงมองด้วยความชื่นชมเจ้าชายนะแล้วก็คืนอิสรภาพให้เป็นอิสรภาพและหลังจากนั้นเมื่อรับการปล่อยตัวเจ้าชายก็ถามมเหสีว่าเธอว่ากษัตริย์ไซรัสทรงสง่างามมากใช่ไหมเพราะว่าพระองค์เต็มไปด้วยความเมตตาพระองค์สง่างามจริงๆเรามาดูคำตอบของมเหสีครับมเหสีก็ตอบว่าหม่อมฉันไม่ทันสังเกตพระองค์ไม่ทันสังเกตว่าไซรัสทรงสง่างามแค่ไหนเพราะหม่อมฉันเพียงแต่มองชายที่ยอมอุทิศชีวิตเพื่อหม่อมฉันพี่น้องที่รักครับวันนี้เราติดตามพระเยซูคริสต์เรานมัสการพระเจ้าตาเราเพ่งมองไปที่อะไรที่พระพรที่พระเจ้าให้มากมายที่อยู่รอบข้างเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองความสบายที่เรามีหรือเราเพ่งตาไปยังผู้ที่ยอมตายไถ่บาปเราวันนี้หลายคนนมัสการพระเจ้าเพราะพระเจ้าให้สิ่งดีๆมากมายข้างนอกแต่ลืมไปว่าพระเจ้าได้ให้ชีวิตนิรันดร์กับเราพระองค์ยอมตายบนไม้กางเขนตายไถ่บาปเรานั่นเป็นเหตุทำไมเราจึงต้องมองที่กางเขนเพราะที่กางเขนทำให้เราเข้าใจความรักของพระองค์ชัดเจนสุดท้ายด้วยกันก็คือนมัสการด้วยความถ่อมใจนะครับสอสุดท้ายก็คือด้วยความนะฮะสำแดงความถ่อมใจออกมาพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อสัตว์เหล่านั้นสรรเสริญพระองค์ผู้อาวุโสที่นั่งบนที่นั่งพระคัมภีร์บอกว่าคำอะไรครับทรุดตัวลงทันทีและถวายบังคมหมายถึงการกราบลงไปนั่นเองนะฮะแล้วก็ถอดมงกุฎความภาคภูมิใจที่พระเจ้าประทานให้ทั้งหลายวางลงตรงหน้าพระที่นั่งวันนี้เรามีความภาคภูมิใจเยอะแยะครับฉันเรียนจบคณะที่ดีมาฉันทำงานที่ดีฉันมีเงินฉันมีเกียรติฉันมีครอบครัวน่ารักฉันอบอุ่นถอดเลยครับวางที่ต่อหน้าพระที่นั่งและมอบให้กับพระองค์สรรเสริญพระองค์เพราะจริงๆทุกอย่างที่เรามีนั้นเป็นของพระเจ้าทั้งสิ้น
ถ้าพระเจ้าไม่ให้เราก็ไม่ได้รับแต่บางคนหลงกับพระพรที่พระเจ้าให้จนลืมไปว่าทั้งหมดทั้งแหล่นี่อยู่ที่พระเจ้าตื่นเต้นกับสิ่งที่พระเจ้าให้จนลืมไปว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้พี่น้องที่รักครับมีอยู่วันหนึ่งมีจัดงานวันเกิดนะครับทุกคนสนุกสนานกันมากครับแต่ทุกคนไม่มีใครใส่ใจมาเลี้ยงฉลองกันแต่ไม่มีใครใส่ใจคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดเลยทุกคนฉลองกันเสร็จแล้วสนุกสนานดื่มกินกันสนุกสนานแล้วก็บอกว่าแล้วคนที่เป็นเจ้าของวันเกิดบอกว่านี่เธอมาทำอะไรเนี่ยงานนี้ว่าฉลองวันเกิดไงแล้วฉันอยู่ตรงเนี้ยเห็นเธอสนใจอย่างอื่นไม่เห็นสนใจฉันเลยทุกคนสนใจกับการกินการดื่มการสนุกสนานจนลืมไปว่าเจ้าของวันเกิดจริงๆคือใครพระเจ้าครับขอพระเจ้าช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยไหมครับให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ต้องการอะไรเมื่อนมัสการพระองค์ให้มองเห็นชัดเจนว่าพระองค์ประสงค์สิ่งใดเมื่อนมัสการพระเจ้าพี่น้องที่รักครับให้เราเห็นชัดเจนนะครับเพราะพระองค์สมควรรับคำสรรเสริญพระเกียรติฤทธิ์เดชเป็นของพระองค์พระองค์ทรงสร้างสรรพสิ่งสรรพสิ่งทั้งปวงถูกสร้างโดยพระองค์และดำรงอยู่ตามชอบพระทัยพระองค์อยู่ที่พระทัยของพระองค์พระองค์จะทำอะไรพระองค์ก็ทำสิ่งนั้นเพราะพระองค์มีอำนาจยิ่งใหญ่สูงสุดสิทธิ์ขาดเป็นของพระองค์เราเป็นเหมือนกองทัพของพระองค์เจ้าที่พระองค์ทรงสั่งนะครับดังนั้นเองนมัสการพระเจ้าต้องเป็นแบบนั้นและเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะได้รับพระพรมากมายในการนมัสการพี่น้องที่รักครับภาพสุดท้ายที่อยากจะให้ดูวันนี้ก็คือการที่โหราจารย์นะครับได้เปิดหีบของเขาหยิบเอาทรัพย์ของเขาออกมาถวายเป็นทองคำกำยานยอบพระคัมภีร์บอกว่าเขากราบถวายนมัสการกุมารคำว่ากราบในที่นี้ไม่ใช่แค่คุกเข่านะครับกราบในภาษาเดิมหมายถึงการหมอบราบแล้วก็หลังจากกราบนมัสการก็ได้เอาหีบนั้นมาแล้วก็เปิดออกนะครับมีทองคำกำยานมดยอบเพื่อให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าทอมใจกับพระเจ้าให้สิ่งดีที่สุดกับพระเจ้าทำไมเราจึงพยายามทำให้ดนตรีดีที่สุดก็แค่เราอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับพระเจ้าไม่ใช่อะไรก็ได้กับพระเจ้าแต่อย่าจัดลำดับความสำคัญผิดใจต้องมาก่อนเรื่องอื่นแต่ถ้าใจไม่มาก่อนอย่างอื่นไร้ความหมายขอพระเจ้าเมตตาเราให้จัดลำดับอย่างถูกต้องนะครับผมอยากจะจบลงด้วยเรื่องของพระนางวิกตอเรียนะฮะพระราชินีวิกตอเรียนะทรงปกครองประเทศอังกฤษมีอยู่ครั้งหนึ่งพระนางทรงฟังคำเทศนาจากอนุสาสกคนหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูคริสต์คนที่นั่งใกล้ใกล้ก็สังเกตน้ำพระเนตรของพระองค์ไหลนะครับหลังจากนั้นพระองค์ก็ทรงเรียกอนุสาสกนะฮะเข้ามาและอนุสาสกก็ทูลถามพระองค์ว่าเหตุใดพระองค์จึงนำพระเนตรไหลพระองค์ประทับใจในคำสอนหรืออะไรนะครับพระองค์ทรงตรัสว่าสิ่งที่ท่านพูดเกี่ยวกับการเสด็จกลับมาของกษัตริย์ผู้ชอบธรรมนั้นทำให้ฉันปรารถนาจะอยู่ที่นั่นในวันที่พระองค์เสด็จมาเพื่อฉันจะถอดมงกุฎของฉันวางแทบพระบาทของพระองค์เธอตื่นเต้นพระองค์ตื่นเต้นที่จะมอบมงกุฎนั้นให้กับพระเยซูคริสต์เพราะความสำเร็จทุกอย่างที่เกิดขึ้นนั้นมาโดยพระองค์เจ้าวันนี้เหมือนกันพี่น้องที่รักครับถ้าเราเข้าใจหลักการที่ถูกต้องในการนมัสการพระเจ้าเมื่อนมัสการพระเจ้าทุกๆสัปดาห์เราจะเต็มไปด้วยพรจริงๆให้คริสตจักรแห่งนี้เป็นคริสตจักรที่เชื้อเชิญคนเสมอคนที่เข้ามาก็จะได้รับรอยยิ้มจากใบหน้าของเราอันที่สองเป้าหมายสูงสุดคือพระเยซูคริสต์เท่านั้นอันที่สามสิ่งทุกๆสิ่งทำเพื่อสรรเสริญพระเจ้ามีเสียงเพลงที่ออกมาจากหัวใจของเราและสนองตอบด้วยความถ่อมใจยอมให้พระองค์ได้รับเกียรติสูงสุดขอร่วมอธิษฐานครับพระเจ้าข้าข้าไหลนมัสการพระเจ้าในวันนี้เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเสมอพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยความรักและความสัตย์ซื่อต่อข้าพวงหลายวันนี้พระองค์ข้าโปรดให้ข้าไหลรู้จักพระองค์มากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นให้ข้าหลายก้าวไปถึงจุดที่พระองค์ทรงประสงค์ที่จะให้เป็นบากบั่นไปยังหลักชัยที่พระองค์ได้ทรงตั้งเอาไว้เพื่อข้าหลายจะได้มีชีวิตเพื่อจะสรรเสริญพระองค์แบบที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างแท้จริงพระเจ้าข้าอย่าให้ข้าหลายจิตใจของข้าหลายแข็งกระด้างไปเพราะคำสรรเสริญที่ไม่ได้จริงจังของข้าพวกทั้งหลาย
แต่ให้ข้าหลายได้ยกพระเจ้าออกจากชีวิตเตือนตัวเองเสมอว่าต้องมีชีวิตที่ติดตามพระเจ้าและให้เกียรติพระองค์มีบทเพลงหนึ่งนะครับที่อยากจะให้เราร้องด้วยกันเราบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่ออะไรเพื่อชีวิตทั้งหมดจะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าและนั่นคือการนมัสการที่พระเจ้าทรงพอพระทัยและนมัสการด้วยจิตวิญญาณยืนขึ้นบอกพระเจ้าด้วยกันข้าจะบากบั่นมุ่งไปยังพระธรรมสัจจริงใช่เพียงกำลังใช่เพียงฤทธาแต่โดยพระวิญญาณพระองค์ข้าจะบากบั่นแข่งขันจนข้ายอมพระพักตร์เพื่อมีชีวิตในพระสิริของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าเหมือนกับบทเพลงนี้ที่ข้าหลายได้ร้องข้าหลายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะนมัสการพระองค์จากชีวิตข้าหลายโปรดปรับปรุงเปลี่ยนแปลงข้าหลายเพื่อข้าหลายจะได้นมัสการพระองค์ด้วยชีวิตโปรดเปิดตาใจข้าหลายจะเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสำแดงเพื่อข้าหลายจะได้เป็นคนหนึ่งที่นมัสการพระองค์ด้วยสุดกำลังสุดใจพระองค์เจ้าข้าขอยกโทษในหลายครั้งที่นมัสการพระองค์เป็นเพียงพิธีรีตรองภายนอกจนลืมไปว่าการนมัสการพระเจ้านั้นพระองค์ต้องการความจริงใจขนาดไหนโปรดอย่าข้าหลายได้เพียงแค่แสดงว่าข้าหลายนมัสการพระองค์แต่ให้ปีชีวิตที่จะให้กับพระองค์อย่างแท้จริงขอพระองค์เจ้าเมตตาของหลายเพื่อพระพรมากมายที่พระองค์เตรียมไว้จะบังเกิดขึ้นอย่างแท้จริงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเชิญนั่งครับ